วัสดีครับวันนี้วสันต์พาเพลินก็มาอยู่กันที่กรุงเทพนะครับอยู่พามาที่หมู่บ้านแถวๆซาฟารีเวอร์นะครับมาหาบ้านเช่านะครับมาหาซื้อบ้านนะครับก็มาหาให้ลูกค้ารีเควสต์มาอยากให้บ้านประมาณนี้ประมาณนี้แถวละแวกนี้แล้วก็มาหาให้นะครับก็รอดูไปเรื่อยๆครับนี่ก็อยู่แถวๆซาฟารีไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่านะครับแล้วก็หาไปเรื่อยๆนะครับแนวตัดหน้าหมู่บ้านนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถนนกว้างดีหมู่บ้านสังคมแถวนี้เขาชอบใช้แต่รถเก่งรถอะไรกันเนาะไม่ค่อยมีรถกระบะเยอะเสาก็ดูไปเรื่อยๆถือว่าโอเคครับหมู่บ้านนี้ในดูไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่เนี่ยประกาศขายแต่อยู่ตรงมุมนี้ก็ถือว่าดูไม่เวิร์คเท่าไหร่ครับดูไปเรื่อยๆไม้เขียวดูเริ่มเลื่อนดีครับถนนเริ่มแคบบ้านจัดสรรนะครับนี่ราคาน่าจะอยู่ประมาณราว 3-4 ล้าน2-3 ล้านอะไรประมาณนี้แต่หลังบ้านติดกันครับก็ไม่เวิร์คเท่าไหร่ครับต้องไปลองหาที่ใหม่ดูครับอันนี้ทำเกี่ยวกับไม้เก่าอุ๊ยเจอรถคันนี้ชอบเลยสมัยแบบวัยรุ่นน้องออสบ้านนี้คงไม่ใช่แล้วล่ะครับไม่ใช่สไตล์อยากได้เป็นบ้านเดี่ยวมากกว่าครับแบบไม่ได้ติดใครเลยเป็นรั้วบ้านไปเลยหลังติดกันอยู่ครับด้านข้างไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่คนชอบเราก็ต้องหาที่ดีที่สุดให้ลูกค้าครับมีแต่รถเก่งทั้งนั้นเลยครับหมู่บ้านนี้จะขนย้ายของคงจะได้จ้างรถทับจ้างครับดูลักษณะต้องไปหาที่หมู่บ้านใหม่นะครับนี่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Break down the